คุณผู้ชมคะราคาหมูแพงทำลายสถิติต่อเนื่องนะคะแม้กระทั่งที่จังหวัดราชบุรีเองที่เป็นแหล่งเลี้ยงหมูนะคะยังถือว่าราคาสูงอย่างต่อเนื่องค่ะเรื่องนี้ต้องชวนคุยกับคุณสิริมาค่ะถูกต้องค่ะหลายคนน่าจะได้รับผลกระทบจากราคาหมูที่แพงขึ้นนะคะแม้จังหวัดราชบุรีที่เคยมีหมูเยอะๆตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่าแรง1วันเนี่ยคุณเชอสารคุณธิดารัตน์คุณวีริศซื้อหมู1กิโลกรัมเกือบหมดแล้วนะคะเพราะว่าที่ราชบุรีมีรายงานนะคะว่าราคาหมูอยู่ที่กิโลกรัมละ240บาทค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ร้านอาหารที่ต้องใช้หมูเป็นหลักเนี่ยเขาบอกว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เกิดขึ้นหนักจริงๆมีความจำเป็นที่จะต้องขยับราคาเพราะว่าแบกรับต้นทุนไม่ไหวค่ะจังหวัดราชบุรีถือว่าเป็นแหล่งที่มีการเลี้ยงหมูมากที่สุดในประเทศนะคะพบว่าตอนนี้ราคาหมูเนี่ยค่ะมันขยับขึ้นไปอีกค่ะคุณผู้ชม240บาทเนี่ยค่ะถ้าเป็น3ชั้นคุณโชสารครับแพงอยู่นะคะตอนนี้หลายคนบ่นเลยนะคะนี่เป็นราคาหมูในตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเจ้าของเขียงหมูเขาบอกว่าเขาเปิดกิจการมากว่า50ปียอมรับเลยนะคะว่าไม่เคยเจอราคาเท่านี้มาก่อนนะคะปัจจุบันราคาขายเนื้อหมูเนี่ยค่ะ3ชั้น240บาทสันนอก220บาทนะคะเนื้อสะโพกบด200บาทและเนื้อสันคอ220บาทส่งผลกระทบทำให้ลูกค้าเนี่ยค่ะต้องทบทวนในเรื่องของการซื้อทั้งกลุ่มร้านอาหารลูกค้ารายย่อยประเภทครัวเรือนแล้วก็ลดปริมาณซื้อลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะหลายคนไปซื้อเนื้อสัตว์อื่นๆมาใช้เป็นวัตถุดิบแทนก็เลยอยากจะฝากไปถึงภาครัฐช่วยหามาตรการมาคุมราคาเนื้อหมูหน่อยเถอะเนื่องจากหมูเนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักของคนไทยถ้าราคาขยับขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่ทนไม่ไหวนะคะอาจจะทำให้เพื่อนร่วมอาชีพคนที่ขายหมูเนี่ยค่ะทยอยปิดกิจการไปด้วยค่ะเขาก็บอกว่าน่าจะแพงไปถึงช่วงตรุษจีนเลยค่ะขาดอยู่ผมว่าราคามันน่าจะขึ้นต่อเนื่องเผื่ออาจจะไปถึงตรุษจีนก็ได้ซึ่งลูกค้าหลายคนก็กำลังกังวลว่าตรุษจีนจะขึ้นกว่านี้ไหมซึ่งก็ตอบไม่ได้แล้วก็ทางผู้ขายเองก็ไม่อยากให้ขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันแย่อยู่แล้วก็คือถ้ามันขึ้นอีกมันก็ทำให้การหมุนเวียนเงินในตลาดมันก็จะน้อยลงใช่ไหมครับเพราะว่ากำลังผู้ซื้อก็จะน้อยลงร้านอาหารก็จะยิ่งมีผลกระทบถ้ามันขึ้นมากกว่านี้เขาก็ต้องปิดตัวลงหรือไม่ก็อาจยอดขายก็จะลดลงมันก็จะมีผลคือตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าแทบจะเปลี่ยนป้ายราคาหมูกันแทบไม่ทันคุณศิริมาหลายคนก็บอกโหจะให้รอถึงตุ๊จีนสูงต่อเนื่องยาวนานขนาดนั้นคงไม่ไหวเอางี้นำข้าวหมูเลยไหมจะได้เยอะๆราคาได้ถูกลงแบบนี้ต้องไปถามคนที่เขาใช้หมูทุกวันนะคะอย่างเช่นเจ้าของร้านหมูแดงหมูกรอบชื่อดังที่จังหวัดราชบุรีอันนี้ก็ชื่อดังเหมือนกันนะเขาบอกว่าราคาขายแล้วก็การนำเข้าเนี่ยค่ะเขาตอบได้ทั้งสองคำถามเจ้าของร้านบอกนะคะว่าเขาเนี่ยเปิดกิจการมาแล้วกว่า30ปีตั้งแต่ราคาเนื้อหมูเนี่ยกิโลกรัมละ53บาทจนตอนนี้มันไปแตะ240บาทค่ะแต่ละวันเขาใช้เนื้อหมู100กิโลกรัมราคาหมูที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้ต้องขยับราคานะคะปกติจะละ30บาทเป็น40บาทขนาดจัมโบ้50บาทหลังจากที่ราคาหมูเนี่ยมันแพงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ในตลาดมีน้อยราคาไป240บาทก็เลยต้องขยับเพิ่มอีกคุณวีริศจาก40บาทเนี่ยตอนนี้ต้องมาขาย45ถึง55บาทส่วนเรื่องของการเสนอให้มีการนำเข้าเนื้อหมูมาจากต่างประเทศเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตอนนี้นะคะทางเจ้าของร้านเขาบอกว่าก็เห็นด้วยแหละแล้วน่าจะเป็นหนทางที่สามารถแก้ไขได้แต่ว่าก็อยากให้นำเข้าในช่วงสั้นๆเท่านั้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ต้องคุมราคาด้วยนะคะไม่ให้เกินกิโลกรัมละ180บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เขาพอจะรับได้ค่ะอันนี้มาชดเชยกันนะชั่วคราวอ่ะพี่ก็เห็นดีด้วยนะน้องเห็นดีด้วยเลยครับผมเพราะว่าอย่างน้อยในตลาดมันไม่มีแล้วเนาะมันไม่มีเนื้อหมูที่จะให้ผู้บริโภคได้แล้วอ่ะครับผมนะครับเห็นดีด้วยเลยเห็นด้วยครับแต่เราก็ต้องเอาระยะเวลาสั้นๆพอนะครับแต่ถ้าคำถามเดียวกันก็คือนำข้าวหมูมาไหมถามเจ้าของเขียงหมูแน่นอนนะคะเขาบอกนะคะว่าส่วนตัวเขาเองเนี่ยค่ะคุณวรเชษเสื้อแดงๆเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยการนำเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศเข้ามาเพราะว่าเขากังวลถึงคุณภาพแล้วก็มาตรฐานการเลี้ยงที่เขาบอกว่าต่างประเทศเนี่ยบางประเทศอาจจะมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงซึ่งในไทยเนี่ยไม่ได้ใช้นะคะเขามีการรณรงค์แล้วก็ปราบปรามทั้งส่วนของฟาร์มแล้วก็โรงชำแหละแล้วก็เขียงหมูด้วยนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
รัฐบาลถ้าหากว่ามีการนำเข้าจริงก็ควรจะต้องมีการคุมคุณภาพแล้วก็คุมราคาด้วยแล้วก็รวมไปถึงกำหนดระยะเวลาที่จะนำเข้าเพื่อไม่ให้กระทบกับเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคในอนาคตด้วยค่ะนี่ค่ะที่จังหวัดราชบุรีก็เป็นอีกจังหวัดนึงที่ยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากราคาหมูแพงเนี่ยค่ะมันกระทบจริงๆอย่างราคาอย่างร้านขายหมูแดงหมูกรอบเมื่อสักครู่เขาบอกว่าแต่ละวันนี่คือเหมือนกับว่าต้องไปช่วงชิงหมูอ่ะกลัวว่าจะไม่พอเอามาขายในร้าน100กิโลกรัมต่อวันก็ถือว่าใช้ค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะคะก็ต้องปรับราคาซึ่งพอปรับราคาเนี่ยผลกระทบมันก็เกิดกับผู้บริโภคด้วยแล้วผลกระ